คนสุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับพี่นิพนธ์ครับหยุดไป3วันวันนี้เปิดมานะครับก็บวกเล็กๆครับเป็นไงบ้างครับพี่นิพนธ์ตลาดวันนี้ครับภาพตลาดนะมันต้องความสำคัญมันอยู่ที่ตัวหุ้นนะครับจริงๆมันอยู่ที่ตัวหุ้นมานานแล้วนะครับเรามักจะมุ่งไปที่เซตกันนะครับครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คิดว่าเซตขึ้นก็จะเล่นหุ้นตัวไหนก็ได้นะครับจริงๆแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นคือหุ้นตัวเล็กนะหุ้นเล็กเป็นหลักใช่ไหมครับหุ้นเล็กเนี่ยมันคือจริงๆเข้าไปเล่นไม่ได้แล้วนะครับคือในอย่างนี้หุ้นเล็กเนี่ยมันเล่นได้นะฮะแต่ไม่ใช่สภาพตลาดแบบนี้นะครับคือจริงเงินที่ไหลออกไปจากตลาดบ้านเราจากต่างชาติเนี่ยนะ460,000 ล้านเนี่ยหุ้นเล็กมันเล่นไม่ได้นะครับครับมันเล่นไม่ได้แล้วนะครับแล้วการเล่นหุ้นตัวนี้มันต้องมีสต็อปลอสนะฮะมีคนถามผมเกี่ยวกับท็อปสต็อปลอสมันจะ70-75นะฮะแล้วก็ผม850ท็อปนั้นสต็อปลอสมาแล้วนะฮะแต่แถวนี้ของท็อปเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ไม่ต้องขายแล้วนะครับก็ต้องรอรีบาวด์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปสผ GC ARPC SO กลุ่มพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วนะฮะครับมันต้องระมัดระวังหมดเลยนะหุ้นเล็กเนี่ยนะเรียงตัวไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมันสภาพแบบนี้มันไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่สภาพที่จะไปเล่นหุ้นเล็กๆแล้วได้กำไรนะในเรื่องศาสตร์การลงทุนมันจะแบ่งหุ้นเป็นให้คุณเป็นกลุ่มๆเลยนะครับแล้วมันก็จะบอกว่ากลุ่มไหนมันเล่นตัวไหนได้ช่วงเวลาไหนเหมาะสมกับกลุ่มไหนใช่ไหมครับหุ้นใหญ่เล่นได้หุ้นใหญ่เราดูอย่างสผ.ท็อปไออาร์พวกนี้หุ้นใหญ่นะครับPTGC ก็หุ้นใหญ่นะตอบคำถามเลยว่ามันเล่นไม่ได้นะฮะมันเป็นเรื่องที่ต้องอะไรนะครับคือถ้าใครแบบว่าลุยกับมันมาปี2ปี3ปีแล้วก็ขาดทุนหุ้นนะแล้วยังใช้วิธีการเดิมอยู่นะผมว่าตัวนี้ถอยออกมาก่อนดีกว่านะครับเรียนรู้ก่อนดีกว่านะครับครับไม่มีประโยชน์นะที่จะมาเอาคืนกับสภาพตลาดนี้นะฮะต้องพักไปก่อนใช่ไหมครับพี่ผมว่าตลาดแบบนี้เทคนิคอลอ่ะมันใช้กับหุ้นตัวเล็กไม่ได้หรอกครับมันยำตายหมดนะอย่างวันก่อนผมก็ได้ยินถามบิวตี้นะฮะ4.50 บาทนะฮะนักวิเคราะห์ก็ตอบว่าแถวเนี้ยถ้าหลุด4.40 บาทต้องสต็อปลอสนะวันนี้ลงแบบดูไม่จืดเลยนะนี่ลงมาอีกสต็อปลอสไม่ทันหรอกนะครับครับกลุ่มโรงไฟฟ้าถาม CKP ไม่ว่าจะเป็น CKP ครับหรือถึง BGMVA นะฮะอันนี้อยู่ในขึ้น3จบไปแล้วกำลังทำขึ้น4แสดงว่าจะทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอให้ตลาดปรับฐานเสร็จแล้วรีบาวด์รอบใหม่ก่อนนะครับนะครับก็คงตลาดผมคิดว่าปรับฐานยังไม่เสร็จนะยังไม่เสด็จใช่ไหมครับยังไม่เสร็จคำว่าปรับฐานเนี่ยหลายคนก็บอกว่าแล้วมันจะลงไปเท่าไหร่มันลงเท่านี้ก็ได้ฮะแต่ปรับฐานได้ยังไม่เสร็จต้องให้การปรับฐานมันเสร็จก่อนนะครับวอลุ่มเนี่ยเกิน 38,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยแถวนี้ก็ไม่ใช่บัตรทอมนะฮะอันนี้ต้องในแต่ละรอบเนี่ยผมว่าเราก็ต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าเรายังใช้วิธีการเดิมๆนะฮะผมคิดว่ารายย่อยส่วนใหญ่ตรงนี้นะจะเอาคืนนะคือขาดทุนไปแล้วจะเอาคืนนะก็จะไปเล่นตราสารที่เสี่ยงขึ้นเรื่อยๆนะหรือไปเล่นหุ้นที่เสี่ยงขึ้นเรื่อยๆนะใครอยู่กับ CKP นะครับคนนี้เก่งขายไป5.90 บาทนะยังรอต่อเช่นใหม่คือถ้าวิธีของผมหุ้นยังมีเทรนด์อยู่นะผมจะขายแค่ครึ่งเดียวนะแบ่งจะไม่ขายหมดผมจะไม่ขายหมดผมก็จะขายแค่ครึ่งเดียวนะครับครึ่งเนี่ยผมก็จะดูเมื่อตลาดปรับฐานเสร็จผมว่าแนวรับ CKP ไม่ควรหลุด5.55 บาท5.50 บาท5.45 บาทหรือแถวเนี้ยนะครับจริงๆแนวรับมันต้องดูควบคู่กับที่มันเป็นตัวนะมันบอกราคาไม่ได้นะครับคือในวันที่ซื้อมันต้องบอกตัวนี้เป็นตัวนะนะครับส่วนเซ็ตเนี่ยน่าจะมีการลงอีก1ระลอกนะฮะการลง1ระลอกนะครับซึ่งไม่น่าจะเยอะนะไม่เยอะแล้วใช่มั้ยคุณหลายตัวมันยืมมันจะท็อปมันจะลงไปไหนอ่ะท็อปจะลงไปไหนเนี่ยใช่มั้ยครับมันไม่รู้จะลงไปไหนแล้วมันไม่รู้ไม่มีที่ลงแล้วคือเวลาจะลงไปไหนไม่ถือว่าวอลุ่มมันหายแล้วนะหรือว่า IRPC นะครับผมก็เคยให้ราคาไว้แบบลงมาแถวเนี้ยนะคือมันอาจจะลง IRPC มันจะลงไป4 บาทก็ได้นะแต่มันต้องรีบาวก่อนนะ
มันจะลงแบบยืดเยื้อเนี่ยคือทำเทคนิคของ IRPC เนี่ยมันครบ5ขึ้นของการลงขึ้น A แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะรีบาวนะฮะแต่ผมบอกเลยมันไม่เกี่ยวหรอกเรื่องสงครามการค้ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรนะฮะสงครามการค้ามันก็เป็นเรื่องคือหุ้นมันเป็นขาลงมาตั้งแต่ก่อนที่เกิดสงครามการค้าด้วยนะลงมาก่อนแล้วใช่ไหมครับลงมาตั้งแต่วันที่ถ้าจำไม่ผิด25มกราคมที่แล้วเนี่ยนะครับคือหุ้นมันเป็นขาลงมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะซึ่งยังไม่ได้เกิดเรื่องสงครามการค้ามันมาเกิดที่หลังนะครับมันก็จะมีเรื่องที่กระตุ้นให้มันลงนะครับคือเงินมันไหลออกจากตลาดหุ้นไปยังตลาดตราสารหนี้นะปีที่แล้วมันพักอยู่นะยังอยู่ในหุ้นบ้างนะปีนี้มันก็มีบางส่วนที่เข้ามานะครับมาเล่นหุ้นน้ำมันที่ราคาน้ำมันมันขึ้นตอนแต้มหนึ่งใช่ไหมครับแล้วตอนนี้มันก็ไหลกลับออกไปอีกนะครับส่วนในบ้านเราเองเนี่ยก็มีฟันโฟอยู่จากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับเรายังมีเงินอยู่นะฮะเพราะนั้นเราก็ยังพอมีสภาพคล่องนะฮะที่จะมาประยุงผมใช้คำว่าประยุงนะแต่ถ้าคุณไปดูจริงๆนะครับหุ้นที่ลงมากกว่า 50% นะครับจากราคาสูงสุดเมื่อปี16เมื่อปี2556นะครับ494ตัวโหอันนี้ลงมากกว่า 50% นะครับ494ตัว484ครับไปแทงหวยเลย484ครับคือมันลงมาแค่1650ประดิ่งลงมาแค่40จุดแล้วมันลงมานิดเดียวนะครับแต่หุ้นในพอร์ตคุณไปดูพอร์ตของคุณบางตัวนะไม่ถึง 50% มี100ตัวครับ60% 100ตัวนี่นะครับจนกระทั่งถึงหุ้นที่ SP ไปแบบ IFEC แบบที่เหลือศูนย์เลยนะผู้ที่จัดอยู่ในหุ้นตัวเล็กที่ไม่มีพื้นฐานเท่านั้นเลยนะครับซึ่งตอนนี้หุ้นตัวใหญ่ที่มีพื้นฐานยังไม่รอดเลยนะครับหุ้นตัวขนาดใหญ่แต่มันไม่มีพื้นฐานเนี่ยมันก็ยังไม่รอดมันก็ยังลงครับอย่างท็อปนะ RPC เนี่ยพื้นฐานมันเปลี่ยนนะฮะมันเปลี่ยนไปในทางลงบัดปูเห็นไหมครับไปไม่รอดเลยนะฮะครับนะครับแต่คุณอยู่ในโรงไฟฟ้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีคนถามว่า BCS น่ารักเนี่ยตัวที่มูลลุ่มมันไม่มีอ่ะแรงขายมันหมดอ่ะนะครับเวลาเล่นหุ้นพื้นฐานไม่ดีอ่ะขายทันมีคนขาย CKP ไป5.80 บาทแล้วซื้อมาไหร่นั่นแหละการเล่นหุ้นพื้นฐานคือต้องรอให้แน่ๆเลยครับก็มาไอ้ล่าให้ช่วยดูให้คือถ้าของเรานะฮะเราเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับครับเพราะนั้น marketing ของเราก็พอช่วยได้แต่เราก็ต้องเรียนด้วยนะจะได้รู้ทางเดียวกันแล้ววันพุธเนี่ยทุกพุธบ่ายเนี่ยก็จะมีการสอนเรื่องเทคนิคนะครับเบสิกเทคนิคให้ก็สอนฟรีนะไม่ได้มีอะไรนะครับก็ต้องมีความคิดว่ามันตลาดมันมาถึงจุดที่เราควรจะเรียนรู้พอสมควรแล้วไม่ควรเอาเงินไปถมแล้วนะครับไม่ควรเอาเงินไปเสียแล้วผมสรุปเลยนะครับครับรับผิดชอบไม่ไหวก็หุ้นตัวเล็กนะผมสรุปเองตัวเล็กต้องไปก่อนนะครับพี่นิพนธ์ผมว่าราคาเท่าไหร่ก็ขายเถอะนะครับเอาเป็นว่าที่ดูนะว่าขนาดที่ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเทคโนโลยี disruption นะหุ้น484ตัวลงมากกว่า 50% นะครับถ้าเบา 40% มาอีกนะมันก็จะกลายเป็นประมาณ550ตัวนะครับถ้าผมเอา 30% คือหุ้นลงมากกว่า 30% คือหุ้นที่ลงมากกว่า 20% เขาเรียกหุ้นขาลงนะครับถ้าผมเอา 30% มาผมว่ามันถึง600ตัวนะคือมันภาพเนี่ยมันชัดชี้มาเรื่อยๆนะครับไอ้ตัวที่สู่ SP พื้นฐานหมดใช่ไหมไอ้ลง 90% ลง 80% เนี่ยอันนี้ตั้งแต่ปี56นะครับมันชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันนะของตัวธุรกิจในประเทศเราใช่ไหมครับตัวใช่ตัวอุตสาหกรรมตัวบริษัทอะไรเนี่ยนี่บริษัทพวกนี้จดทะเบียนในตลาดหุ้นนะยังสู้ไม่ไหวเลยนึกออกไหมฮะครับแล้วคุณดูว่าแล้วในภาพรวมทั่วไปของบริษัทที่ทำธุรกิจเหมือนบริษัทเดินตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแต่ไม่ได้จดทะเบียนตลาดหุ้นมันจะโดนหนักขนาดไหนนะครับแล้วภาพหน้าตาของเศรษฐกิจเรามันจะมองเป็นยังไงคุณอย่าประมาทนะกับการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้นะครับของมนุษยชาตินะครับนะครับทำแค่มากระตุ้นให้ทุกอย่างมันเกิดเร็วนะครับเพราะนั้นผมขอเตือนว่าแล้วคุณจะหาเงินยากด้วยนะฮะครับทีเฟกนะครับสำหรับทีเฟกผมมองว่า1067เป็นรับสำคัญเมื่อชาผมไลฟ์ผมบอกแถวๆเนี้ย1067นี่แหละนะครับก็คือเป็นจังหวะที่ถ้ามันลงมานะครับย่อรองตอนนี้ระบบเหลืออย่างเดียวเด้งช็อตย่อรองนะแล้วก็จบในวันเพราะนั้นถ้าคุณลองไป1067 1073นี่คุณก็ต้องปิดไปนะครับคุณต้องมองก่อนว่ามันไม่มีเทรนด์
นะครับต้องจบภายในวันเลยนะครับพี่นิพนธ์คือระบบมันบอกแบบนั้นเนี่ยถ้าหลุดตึงพอมันหลุด1104.2ประมาณเนี่ยมันเหมือนกับช็อตได้เปรียบช็อตได้เปรียบตลอดจนถึงวันนี้เราก็ต้องบอกว่าช็อตได้เปรียบนะครับในระบบจะบอกแบบนั้นนะครับช็อตยังได้เปรียบแต่เราจะทำยังไงเนี่ยอีกอย่างนึงเราจะถือช็อตต่อไปไหมเราก็ต้องตามดูอินดิเคเตอร์นะครับคุณรัชนีบอกพอร์ตขาดทุน5%แล้วนะฮะก็ต้องกลับไปดูในพอร์ตว่าขาดทุนอะไรถ้าเดินตามผมมานะครับครับ VA กับ CKP นะครับก็เอาก่อนว่าคุณจะเล่นหุ้นเพื่อเอากำไรหรือว่าเล่นหุ้นทำอะไรแน่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังมีเวลานะครับเริ่มต้นใหม่นะครับปีนี้รู้สึกจะเปิดเป็นคอร์สแรกวันครั้งแรกเลยนะฮะครับบรรยากาศสิบประการนะครับเสียเวลามาเรียนเถอะนะครับวันเดียวกลับไปแล้วยิ่งที่คนแบบล้มเหลวมันจะเยอะนะอ๋อเลยใช่ไหมครับอย่างครับอ๋อเลยรู้เลยกลับไปถึงล้างพอร์ตเลยแล้วเริ่มต้นใหม่ครับแต่ตามได้ถ้ายังไม่ล้างพอร์ตเริ่มต้นใหม่ถ้ามันมีสิ่งผิดพลาดนะมันมีอะไรนะเชื้อโรคอ่ะติดอยู่ในพอร์ตนะมันก็ยังหมักอยู่ในนั้นใช่ไหมครับใช่คุณก็ยังกลับไปเดี๋ยวคุณก็จะไปยุ่งกับบิวตี้จะไปยุ่งกับอันนี้คุณจะไปยุ่งกับ TTCL ไปทุ่งกับหุ้นอะไรที่แบบตัวเดิมๆที่โดนมาตัวเดิมๆที่โดนมาอีกอ่ะครับคือมันต้องมาล้างใหม่เลยนะครับมาเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะครับเพื่ออะไรครับเพื่อรอบหน้าต้องหน้าไม่นานนะครับปี63เนี่ยต้องเริ่มต้นใหม่แล้วนะภาพหน้าตาของการลงทุนจะเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะถ้าถามว่าคุณไปเริ่มเรียนตรงนั้นแล้วมันจะทันเลยคุณเรียนตอนนี้แหละตอนนี้คุณทำง่ายครับขายหุ้นแล้วก็เก็บเงินไว้ครับถ้าหุ้นคุณไม่ใช่หุ้นโรงไฟฟ้าหุ้นโรงพยาบาลนะคุณถือพูดได้ยังถือได้อยู่นะแต่ถือยังไงก็ไม่เกิน 50% นั้นต้องถือเงินสด 50% มันมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับผมก็คือช่วยได้มากก็คือเอาช่วงนี้แหละใช่ไหมครับเป็นของจริงนะครับคือที่ผมเอามาสอนเนี่ยนะครับคือจริงใช้ได้จริงนะนะครับไม่ใช่แบบเพ้อเจ้อนะพิสูจน์ได้เลยใช่ไหมครับพิสูจน์ได้เลยครับพิสูจน์ง่ายๆไปฟัง YouTube ย้อนหลังเลยครับผมว่าถ้าหุ้นเล็กผมพูดถึงหุ้นเล็กไว้ตั้งแต่ปีไหนครับว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับแล้วผมให้ซื้อหุ้นโรยฟันมันตั้งแต่ปีไหนครับแล้วหุ้นปั่นทั้งหลายแหละผมให้ขายตั้งแต่ปี56นะฮะยังมีคนติดตามมารังควานผมอยู่เลยนะครับคือพอสต็อปลอสแล้วไม่สต็อปลอสนะครับอย่างเงี้ยคนที่ถามเรื่องท็อปติดท็อปแต่เขาไม่ว่าเลยผมหรอกเพราะว่าเขาผมชัดเจนว่าเฮ้ยหลุดสต็อปลอสต้องขายนะ6850ใช่ไหมครับแต่ถามตอนนี้ให้ขายผมไม่ต้องขายตอนนี้มันอาจจะเป็นการซื้อคืนแล้วอะเจอสัญญาณมันต้องซื้อคืนเพื่อเล่นรีบาวกับที่6850เนี่ยคือมันสามารถตอบแบบนี้ได้ไงครับแบบเนี้ยแต่เขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อเพราะว่าเขาไม่เข้าใจไงทำไมเขาไม่เข้าใจทำไมเขาไม่ทำเพราะเขาไม่ได้เป็นเรียนเขาจึงเวลาเราเล่นหุ้นนะมันจะเพลินหรอไหมครับเพลินไปแล้วเราก็ไม่ได้เป็นเลคคอร์ดไว้สิ่งที่เราทำผิดพลาดมันคืออะไรแต่พอเข้าไป1วันที่25เนี่ยมันจะไปช่วยคุณล้างอะไรนะย้อนความทรงจำครับว่าอ๋อจริงๆเล่นหุ้นแบบนี้เนี่ยนะในช่วงปีนี้นะโอ้มันกำไรเยอะกว่าเล่นหุ้นพื้นฐานเยอะเลยนะแต่สเตตัสสถานะของตลาดตอนนี้สภาพตลาดตอนนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกครับต้องช่วยตัวเองมันจะลงครับต้องช่วยมันยังลงอีกเยอะครับผมแต่มันเป็นรายตัวแล้วผมสรุปนะครับหุ้นดีมันยังอยู่ได้นะยังมีอยู่ครับผมยังมีอยู่ถึงแม้เดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะไปนะแต่ก็ยังมีอยู่ครับครับผมต้องทำนะครับพี่นิพนธ์ต้องทำผมว่าแถวๆนี้นะแถวๆนี้ใช่ไหมครับผมต้องทำแถวๆนี้เพราะว่าผมเห็นดอลลาร์เนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่กรอบบนละครับครับนะครับมันอาจต้องทำแบบสวิงขึ้นไป 1,300 นะฮะตอบล่างแบบ 1,270 1,266 อะไรแถวๆเนี้ยก็อยู่แถวๆเนี้ยครับผมนะครับโอเคได้วันนี้ขอบพระคุณครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะครับพี่นิพนธ์ก็ย้ำอยู่เสมอนะครับว่าถ้าหากว่าคุณลงทุนมา 2-3 ปีในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการขาดทุนอยู่นะครับก็ต้องกลับไปดูนะครับว่าขาดทุนเพราะอะไรแล้วก็เลือกหุ้นอย่างไรถ้ายังไม่เข้าใจก็มีไหลนะครับที่เขาให้ความรู้ให้คำแนะนำนะครับท่านก็ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะว่าเงินเป็นของท่านนะครับผมก็หาเวลานะครับไปเติมเต็มความรู้กันนะครับผมเติมเต็มความรู้กันก็ Business Line and Like ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับพี่นิพนธ์ก็บอกว่าสามารถพิสูจน์ได้ให้ไปดูย้อนหลังได้นะครับผมว่าที่พี่นิพนธ์แนะนำไว้นะครับหุ้นลงไฟฟ้าต้องทำอย่างไรหุ้นเล็กต้องทำอย่างไรนะครับผมเอาละครับก็ลองไปดูได้นะครับผม